ส่วนแมนซิตี้กับอาร์เบร์ไลป์ซิกนะครับดูแล้วแมนซิตี้จะชนะไลป์ซิก3-1ครับมาดูกลุ่ม B กันบ้างนะครับแอตเลติกกับปอร์โต้ผมว่าแอตเลติกชนะปอร์โต้2-1หรือ1-0นะครับเบียดส่วนฝั่งลิเวอร์พูลกับเอซีมิลานผมว่าเสมอกันไปเลยครับ0-0 1-1 หรือ2-2เสมอแน่นอน 100% ครับอันนี้มาดูทางฝั่งของกลุ่ม C กันบ้างเบสตัสกับดอทมูลผมว่าดอทมูลบุกถล่มเบสตัส 4-1 แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนกับอาแจ็คบุกชนะสปอร์ติ้งลิสบอน2-1ครับอันนี้มาดูกลุ่ม D นะครับอินเตอร์กับเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดบุกชนะอินเตอร์ 2-0 แล้วก็เชอริฟกับชักเตอร์ดอนเนตไม่เสมอ 1-1 ก็ชักเตอร์บุกชนะ 1-0 เบียดชักเตอร์ดูแล้วไม่ง่ายแน่ครับน่าจะได้แค่เบียดชนะอันนี้มาดูกลุ่ม E กันบ้างนะครับกลุ่ม E บาร์ซ่ากับบาเยิร์นผมว่าบาร์เซโลนากับบาเยิร์นใช่ไหมล่าสุดบาเยิร์นถล่มบาร์ซ่า 8-2 คราวนี้ผมว่ายิงไม่ถึงรอบนั้นหรอกแต่ว่าบาเยิร์นยังดูดีกว่ายังจะชนะบาร์ซ่าอยู่ผมว่าบาเยิร์นมิวนิกบุกชนะบาร์ซ่า 2-1 แล้วก็อินเตอร์โบเคฟกับเบฟิก้าใช่ไหมไม่เสมอกัน 0-0 ก็เบฟิก้าเบียดชนะ 1-0 ครับเบฟิก้าไม่มีแพ้ครับอันนี้มาดูกลุ่ม F กันบ้างนะครับแมนยูไปเยือนยังบอยเบิร์น